ำหรับผู้แข่งขันคนต่อไปนะครับเป็นนักฟุตบอลหนุ่มน้อยไทยอีกคนที่สู้ชีวิตมากๆมาพบกับเขาเลยน้องแบงค์ครับครับผมชื่อแบงค์ครับเป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ตอนนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยใช้ชีวิตที่สู้มากๆเลยแม้กระทั่งเคยทำงานก่อสร้างมาก่อนใช่ไหมครับเคยไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงก็ตอนเด็กๆนะครับพ่อแม่เลิกกันนะครับก็มีปัญหาก็ที่บ้านก็มีฐานะครับก็แบบพ่อติดการพนันอะไรเงี้ยก็เคยล้มละลายอะไรเงี้ยเราก็แบบหาทางสู้ชีวิตเพื่อที่แบบกลับไปจุดเดิมอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไปเป็นนักมวยก่อนฮะพอทีนี้แม่แบบเห็นเราแบบโดนต่อยรุนแรงรับไม่ได้เงี้ยเขาก็ให้เลิกก็เข้ามากรุงเทพก่อนมาอยู่กับแม่ฮะก็เริ่มจากแบบทำงานก่อสร้างแล้วก็โรงงานแบบเย็บผ้าอะไรเงี้ยครับแบบมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็มีแบบโรงเรียนอ่ะสตรีวิทยา2ครับเปิดคัดฟุตบอลครับผมก็ลองไปก็ติดตอนนั้นก็เริ่มเป็นนักฟุตบอลตอนนั้นครับแล้วก็ตอนม .6 ก็ย้ายไปโรงเรียนอัสสัมชัญนะก็ไปเล่นก็แสดงว่าชอบเล่นฟุตบอลเป็นทุนอยู่แล้วครับใช่ครับวันนี้โชว์อะไรให้เราดูหน่อยได้ไหมก็จะมีเดี๋ยวสเต็ปเท้าอะไรเงี้ยมาเลยเอาเลยท่าแรกอะฮะก็จะเป็นแบบสเต็ปแบบเหมือนกับการวอร์มฮะจะเป็นแบบก้าวขาเนี่ยครับจะเร็วกว่านี้หน่อยถ้าพี่แบบไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่ฝึกนี้จะหุ่นจะดีใช่ไหมก็ได้นะน่าจะได้นะออกกำลังกายก็คือออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายกระบังลมจะเข้าทันทีเลยนี่มีชีวิตเหมือนน้องพี่คนหนึ่งที่เคยเป็นนักมวยและเขาเคยเป็นนักฟุตบอลคุณดาวครับทำไมต้องทำหน้าแบบเหมือนขี้เกียจเหนื่อยไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจแต่เหนื่อยเอาสเต็ปเทพให้น้องเขาดูสิเฮ้ยมีสเต็ปเทพเหรออันเนี้ยเหนือกว่าที่น้องเขาทำให้ดูเมื่อตะกี้อีกปั๊บเสร็จแล้วปั๊บยิงกระเบื้องแล้วถอยกลับหลังได้บ้านคุณดาวครับขอบพระคุณมากนะครับกลับไปนั่งเลยครับครับผมอ้าววันนี้พี่ตั้งเงินรางวัลด้วยก่อน 5,000 บาทเราจะร้องเพลงอะไรดีวันนี้ Please ของอาตอมครับโอ้อยากแข่งกับใครอยากแข่งกับใครอยากแข่งกับพี่จ๊ะจ๋ากับพี่แอร์ครับอยากแข่งกับ2สาวนะครับวงล้อแจ้งเกิดครับหมุนเลยครับอุ้ยโอยไปเจอพี่ไทยเข้าอีกแล้วอ้าวของแบงค์นี่จะร้องเพลง please ครับแล้วของไทยล่ะครับจะเอาเพลงอะไรสู้น้องก็เคยสัญญาครับมาฟังแบงค์กับ please ครับรู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ตายแต่รู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เหลือเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงก็คงต้องลืมเรื่องของเราเพราะเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารู้เธอมีเหตุผลไรสักอย่างที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอแค่เหงาใจในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสุขแต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉันรักเธอไปแล้วทั้งใจรู้ฉันรู้
จะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีก็เพราะทั้งใจฉันนั้นยังมีค่าเธอเพราะทั้งใจยังมีค่าเธอโปรดรักฉันรักฉันเถิดนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันเถิดนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีก็เพราะทั้งใจฉันนั้นยังมีค่าเธอเพราะทั้งใจฉันมีค่าเธอ เขาพยายามไปหาเธอสาวอยู่ดีดีก็มีอีกตัวหนึ่งมันถึงกอดเราเอ้ยแล้วที่สำคัญมือนิ่มมากเลยอ่ะนี่ไม่เคยให้ใครจับเลยนะพอแล้วเขาจะคอมเมนต์นี่จะบอกให้ประทักพูดว่าไงหรือเปล่าเขาบอกว่าแค่ละใครพบพี่ไทยสงสารน้องว่ะพี่พูดอย่างนี้จริงๆนะตอนนี้กูสงสารไทยธนาวุฒิรู้ตัวไหมว่าหนูร้องเพลงโคตรไพเราะโคตรเพราะก็โคตรเก่งด้วยเป็นนักร้องอาชีพได้เลยลูกเออแล้วก็ปลดระวางพวกเก่าๆแก่ๆออกไปฟังลุงไว้ดีๆไทยธนาวุฒิครับเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนได้ 3,000 ถ้าเปลี่ยนได้ 3,000 เปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นดาวมา 2,000 ก็พอแบงค์เป็นอีก1คนนะครับที่เรานั่งฟังกันแล้วว่าไม่น่าเชื่อมันมีพรสวรรค์จริงๆแล้วโดยเฉพาะแบงค์ใช้เพลงที่มาประกวดในวันนี้มันถูกกับช่องเสียงมันเป็นช่องเสียงที่ปล่อยออกมาแต่ละคำเนี่ยมันมีพลังมากๆซึ่งเราคาดไม่ถึงไม่รู้นะพี่ตั๊กอยากให้แบบมีใครสักคนนะที่ดูที่ชมอยู่เงี้ยที่แบบว่าเอ้ยที่สามารถจะพาแบงค์ไปในทางที่การร้องเพลงแบบเอาหนูไปทำเพลงอ่ะพอแล้วแค่นี้เสียงก็ไม่ไม่น่าเชื่อว่านักฟุตบอลจะเสียงเพราะขนาดนี้นะครับเนี่ยแต่ช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะคุณไทยจะมาในเพลงก็เคยสัญญาบอกได้คำเดียวว่าพี่ไทยก็คือพี่ไทยเชียบ